วิวกุลวุฒิไล่ตบหนุ่มอินเดียลิ้วรอบรองแบดไทยแลนด์โอเพ่นบาสปอป้อเข้ารอบกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 17:58 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม67นี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิเจ้าของแชมป์เก่ามือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกพบกับเมราบ้าลูวางไมซานามจากอินเดียผลปรากฏว่ากุลวุฒิยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-12 และ 21-5 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการยังคงโชว์ฟอร์มดีเช่นเคยด้วยการเอาชนะจาฟาฮิดายาทุลลาและไอซ์ยาซาวซาบิลาผู้ตรีปราณาต้าคู่ผสมจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-17 และ 21-11 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันภาคธุรกิจหวั่นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำฉุดดัชนีร่วงวอนรัฐดูแลต้นทุนให้แข่งขันได้เศรษฐกิจวันที่15พฤษภาคม2567 17:23 น.นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.เปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน2567 อยู่ที่ระดับ 90.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.4 เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศเช่นสินค้ายานยนต์เฟอร์นิเจอร์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME กังวลต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตดังนั้นสอท.จึงเสนอให้ภาครัฐชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำออกไปก่อนเนื่องจากภาคการผลิตยังคงชะลอตัวต่อเนื่องและผู้ประกอบการ SS อีกว่า 3.18 ล้านรายยังไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามกลไกของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดและคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนอกจากนี้การสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของภาครัฐส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานและค่าขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรและทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยและอาเซียนและในเดือนเมษายนวันทำงานน้อยเนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้การผลิตสินค้าลดลงด้านการส่งออกชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลงจากปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นซึ่งสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกรวมถึงปัญหาความไม่สงบในประเทศเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นจากภาวะขาดแคลนอาหารและปัญหาภัยแล้งผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ยังได้รับผลดีจากการที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% เป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีรู้จักมีเรียมเปิดใจเล่าถึง PK เผยสถานะล่าสุดแจงปมว่าอยากดังลั่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในแสงบันเทิงวันที่17พฤษภาคม2567 10:19 น. ส่อง IG ชาวเน็ตชมสวยสตรองทำความรู้จักมีเรียมเปิดใจเล่าที่มาความสัมพันธ์ PK เผยสถานะล่าสุดแจงปมว่าอยากดังลั่นไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในแสงจากกรณีสาวลูกครึ่งตกเป็นประเด็นตอนนี้เพราะมีภาพอยู่เคียงข้างพิธีกรดัง PK ปิยวัฒน์และ PK ยังโพสต์ภาพลง IG สตอรี่เขียนที่เสื้อว่าฉันไม่ใช่โจลี่ก็ตอบโจลี่เหงียนที่โทรมาป่วนขณะอยู่ด้วยกันพอดีอ่านข่าววงในเผยปมเหตุทำช็อกโจลี่มาป่วนสาวขณะอยู่กับ PK รู้แล้วสาวลูกครึ่งเป็นใครล่าสุดอมรินทร์ TV ได้เปิดใจมีเรียมสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย32ปีเป็นนักธุรกิจส่งออกสินค้าแปรรูปมะพร้าวไปต่างประเทศโดยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีเสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดลูกได้เพียง1เดือนปัจจุบันลูกสาวกำลังอยู่ในวัยน่ารัก3ขวบครึ่งส่วนความสัมพันธ์กับ PK เจ้าตัวรู้จักกับ PK มานานกว่า7ปีแล้วจากการแนะนำกันผ่านทางครอบครัวแล้วบังเอิญว่าเห็น PK กำลังอยู่ในช่วงที่เสียใจมากๆซึ่งเธอเคยสูญเสียสามีมาก่อนจึงเข้าใจความรู้สึกดีเลยทักไปถาม PK ว่าให้ไปอยู่เป็นเพื่อนไหมอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่า please ถามถึงสถานะตอนนี้เธอบอกว่าดูเป็นวันๆไปตราบใดที่ยังมีความสุขอยู่ก็จะยังอยู่ด้วยกันเพราะเธอเองก็ไม่มีอะไรเสียผ่านการแต่งงานมีลูกมาแล้วส่วนกระแสที่ว่าอยากดังเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในแสงเพื่อให้คนไทยรู้จักขณะที่ IG ของสาวมีเรียมซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์อะไรบ่อยนักและส่วนใหญ่เป็นโพสต์ภาพกับลูกซึ่งโพสต์ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ชมว่าสวยและมีเสน่ห์